เขามีพฤติกรรมเลวร้ายมากมายครับสมัยที่เล่นให้กับลิเวอร์พูลก็มีคดีเหยียดผิวสายประทิดเอฟราครับและในปี2014ครับก็ก่อคดีกัดอีก2ครั้งครับก็คือในเกมพรีเมียร์ลีกนัดท้ายฤดูกาลครับไปกัดแขนของบานิสลาฟอีวานอวิชแล้วก็ต่อด้วยกัดแขนของจอร์โจ้เคียรีในฟุตบอลโลกปี2014ครับเมนสเตนสตอรี่เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสต้าครับโดยผมจิตรกรสีคำเกลือและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งไว้ก่อนเลยนะครับทางช่องของเราครับของ Men Stand นะครับกำลังจะเข้าสู่หลัก 300,000 ซับแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการสนับสนุนจากทุกคนนะครับวันนี้เป็นเรื่องของลุยส์โซเรสครับเรื่องในสนามความสำเร็จต่างๆเราเห็นมาแล้วครับเขาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ถูกยกย่องและถูกพูดถึงอย่างมากครับตั้งแต่อย่างอัมสเตอร์ดัมนะครับลิเวอร์พูลบาร์เซโลนาแม้ทั้งล่าสุดกับแอตเลติโกมาดริดก็ยังเป็นส่วนสำคัญครับที่ทำให้ทัพตราหมีนั้นคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนได้สำเร็จแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องภาพจำแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนครับมักจะมีภาพจำของลุยส์ โซเรสในเรื่องของพฤติกรรมและเรื่องของนอกสนามมากกว่ากัดคอออตมันบักคาวนะฮะกัดแขนบริสลาฟอิโรนอวิชกัดแขนจอร์โจเคอลินีนะฮะหรือแม้กระทั่งคดีเหยียดผิวบริสเอฟลาหนักหนาสาหัสสากรรจ์มากครับกับชีวิตของนักฟุตบอลคนหนึ่งครับซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่มีใครปฏิเสธได้ลงครับว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดเขาผิดแน่ๆครับผิดมากผิดน้อยก็อีกเรื่องนึงแต่ประเด็นในวันนี้เนี่ยคือเขาทำยังไงครับในการรับมือกับเรื่องเลวร้ายพวกนี้นะครับหรือมีใครสักคนหรือเปล่าครับที่คอยหนุนหลังคอยประคับประคองเขาซึ่งถ้าให้ผมตอบเร็วๆเลยก็คือมีครับบุคคลคนนั้นเป็นผู้หญิงด้วยครับชื่อว่าโซเฟียบาลบี้ผู้หญิงคนนี้แหละครับที่อยู่เบื้องหลังชีวิตของลุยส์โซเรสและถ้าเราจะบอกว่า1ชีวิตของคนประสบความสำเร็จมักจะมีความรักเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาได้อาจจะเป็นแบบนั้นครับเราย้อนกลับไปในวัยที่อยู่ช่วงวัยรุ่นครับลุยส์โซเรสอายุ15ปีในกรุงมอนเตวิเดโอของประเทศอุรุกวัยครับเขาเพิ่งออกเดทกับผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งก็คือโซเฟียเนี่ยแหละครับโซเฟียมาถึงที่นัดหมายที่ห้างสรรพสินค้านะครับซึ่งสถานการณ์วันนั้นเนี่ยโอ้โหฝนตกหนักมากนะครับเธอก็ยืนรอแล้วรอเล่าก็ไม่เห็นผู้ชายที่นัดเธอไว้นะครับจนตัวเปียกไปหมดครับก็เลยต้องวิ่งไปหาตู้โทรศัพท์ตอนนั้นยังไม่มีมือถือนะฮะโทรกลับไปที่บ้านของลุยส์โซเรสครับถามว่าโซเรสอยู่ไหมไปไหนอะไรประมาณนั้นซึ่งคนที่บ้านของลุยส์โซเรสก็บอกว่าออกไปแล้วครับอาจจะนัดสาวไว้นะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยโซเฟียก็ยังไม่รู้เลยซ้ำว่าไอ้คำว่านัดสาวไว้เนี่ยหมายถึงเธอหรือเปล่าหรือว่าโซเรสอาจจะมีการนัดซ้อนคบซ้อนกับใครอะไรประมาณนั้นครับด้วยอารมณ์ที่อาจจะไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่ครับโซเฟียก็เข้าไปหลบในห้างสรรพสินค้าและตรงนั้นแหละครับที่เธอได้เจอกับลุยส์โซเรสมันอาจจะไม่ใช่เป็นเดทแรกที่อยู่ในความทรงจำเท่าไหร่ครับเพราะว่าทั้งสองคนนั้นเปียกปอนไปหมดและสุดท้ายเนี่ยครอบครัวของโซเฟียก็มารับกลับบ้านไปแต่เป็นจุดเริ่มต้นครับของหนุ่มสาวอายุ15ปีแล้วก็ค่อยๆสร้างสายสัมพันธ์กันความผูกพันกันและโซเฟียก็เป็นคนแรกๆเสมอที่ลุยส์โซเรสจะพูดคุยด้วยหลังจากที่จบเกมณตอนนั้นเนี่ยเขายังเป็นนักเตะเยาวชนธรรมดาเลยครับของสโมสรนาซีออนนาวซึ่งชีวิตการเติบโตค่อนข้างเรียบง่ายแล้วเป็นรูทีนมากครับลงซ้อมฟุตบอลกลับมาแล้วก็เดินทางไปหาโซเฟียซึ่งจากกรุงมอนเตวิเดโอเนี่ยครับไปที่เมืองโซลิมาถือเป็นเขตชานเมืองแล้วกันครับห่างกันประมาณ40กิโลเมตรโซเรสเดินทางแบบนี้ทุกวันครับโดยมีวิลสันปีเรสครับคนนี้เป็นหนึ่งในผู้อำนวยการของสโมสรนาซีออนนาวเป็นผู้สนับสนุนครับออกเงินค่ารถให้ลุยส์โซเรสเดินทางไปกลับแบบนี้เรื่อยๆชีวิตเขามีแค่นั้นเลยครับสนามซ้อมแล้วก็ไปบ้านของโซเฟียสนามซ้อมแล้วก็ไปบ้านของโซเฟียสิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือครอบครัวของโซเฟียเนี่ยเปิดรับด้วยครับมอบความอบอุ่นให้กับลุยส์โซเรสทำให้ชีวิตของเขานั้นถูกแยกออกมาจากความเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นที่เที่ยวเตร่กลางคืนหรือห่างไกลจากสิ่งอบายมุขต่างๆมันเป็นแบบนั้นครับหรือถ้าว่าตามตรงนะครับมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์เดียวครับในช่วงระหว่างปี2010ถึง2014นะครับเขามีพฤติกรรมเลวร้ายมากมายครับในปี2010เนี่ยกัดคอออตมันบักคาวครับขณะที่เล่นให้กับอายักอัมสเตอร์ดัมแล้วก็ลงเล่นเจอกับ PSV Eindhoven หรือในปี2011ถึง2012ครับสมัยที่เล่นให้กับลิเวอร์พูลก็มีคดีเหยียดผิวสายประทิดเอฟราครับและในปี2014ครับก็ก่อคดีกัดอีก2ครั้งครับก็คือในเกมพรีเมียร์ลีกนัดท้ายฤดูกาลครับไปกัดแขนของบานิสลาฟอีวานอวิชแล้วก็ต่อด้วยกัดแขนของจอร์โจ้เคียรีในฟุตบอลโลกปี2014ครับโซเรสอธิบายสาเหตุครับที่ทำให้เขากัดคู่แข่งเนี่ยบอกว่าปกติแล้วเนี่ยตั้งแต่
เล่นฟุตบอลมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับเขามักมีอารมณ์ร่วมกับเกมจนบางครั้งเนี่ยมันมากเกินไปหลายครั้งที่เขาเดือดดาลวิ่งไปหาผู้ตัดสินในตอนที่รู้สึกว่าได้รับการตัดสินที่ไม่เป็นใจเท่าไหร่แล้วทุกครั้งที่ลงสนามในเกมสำคัญนะครับเมื่อเจอกับสถานการณ์กดดันมันมักจะทำให้เขาเนี่ยไม่มีสติและควบคุมตัวเองไม่อยู่แน่นอนครับว่าโซเฟียรับรู้ถึงความรู้สึกเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทุกครั้งครับและทุกครั้งที่เกิดเหตุนะครับรูซเรสก็จะไม่นั่งเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็เก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวเธอจึงเดินเข้าไปแนะนำอย่างมีสติครับบอกเขาว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็มักจะปล่อยให้อารมณ์ร่วมหรือความรู้สึกเนี่ยมันมีมากเกินไปต่อปากต่อคำกับผู้ตัดสินแล้วก็คู่แข่งมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดึงสติกลับมาให้ได้ดึงความสนใจให้มันอยู่ในเกมเท่านั้นครับและอยู่ในสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมมากกว่านี้สุเรศก็ยอมรับครับว่าจริงๆมันก็เป็นคำแนะนำที่ง่ายๆครับซึ่งทุกคนก็รู้ครับว่ามันต้องทำแบบนี้เพียงแต่ว่ามันมาจากคนที่อยู่เคียงข้างเข้ามาโดยตลอดคนที่สับสนเข้ามาโดยตลอดแต่เขาก็รู้ว่าเธอพูดถูกครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะส่งผลไปเรื่องนอกสนามมากขึ้นกว่าเดิมแต่อย่าพยายามเอาความรู้สึกลงไปเล่นณตรงนั้นครับถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับมันแล้วก็ก้าวข้ามไปให้ได้หรือในเหตุการณ์กับประดิษฐ์เอฟลานะครับในปี2011คือเรื่องรายละเอียดทั้ง2คนนะครับจากการเปิดเผยตามหน้าสื่อของสื่ออังกฤษนะครับเอฟราบอกว่าได้ยินโซเรสพูดคำว่านิกเกอร์ครับซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็แปลว่าไอ้มืดไอ้ดำนั่นแหละครับอย่างไรก็ตามครับในมุมของโซเรสที่ภาษาอังกฤษไม่ได้แข็งแรงมากนักแล้วการโต้เถียงระหว่างทั้ง2คนเนี่ยมันเป็นภาษาสเปนครับมันทำให้เขาหลุดพูดคำว่าบอเกเนโกรซึ่งไอ้คำนี้ครับในบ้านเกิดรู้ไหวของเขาเนี่ยคำว่าเนโกรเนี่ยมันมีความหมายประมาณว่าไอ้ปื๊ดแต่มันเป็นเชิงพูดที่ไม่ได้รุนแรงครับไม่ได้สื่อถึงการเหยียดผิวแต่เป็นการเรียกมันก็พูดยากครับในเรื่องตรงนี้เอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดในรูปแบบของภาษาแล้วกันครับคือถามว่าพูดจริงไหมพูดจริงครับแต่ถามว่าสื่อถึงขั้นว่าเหยียดผิวปริศเอฟรา 100% หรือเปล่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่คำที่เขาพูดออกไปเนี่ยมันทำให้เอฟรานั้นเข้าใจว่าโดนเหยียดผิวแต่ความรู้สึกที่ของลูซูเรสเนี่ยพูดไปเหมือนเป็นการเรียกคู่สนทนาแบบที่เขาเคยเติบโตมาซึ่งมันสอถึงการเหยียดผิวนั่นแหละครับขณะที่ในกรณีของเคียรินีครับที่โซเรสไปจัดแขนตรงจุดนี้เนี่ยสะเทือนใจอย่างมากครับเพราะว่าลูกสาวของเขาครับเดลฟีน่าถามตรงๆเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นคุณพ่อทำอะไรลงไปอะไรประมาณนั้นครับซึ่งโซเรสก็ตอนแรกก็ต้องยอมรับว่าพูดโกหกไปครับบอกว่าไม่ได้ทำอะไรนะฮะแล้วก็เก็บตัวเงียบอยู่แบบนั้นครับอีก10กว่าวันเป็นโซเฟียเนี่ยนะครับต้องคอยปลอบประโลมเขาคอยปลอบใจเขาจนกระทั่งเขายอมรับความจริงครับยอมรับผิดแล้วก็พูดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสนามซึ่งก็เป็นโซเฟียอีกครั้งครับที่เตือนสติเขาว่าการโกหกลูกสาวเนี่ยมันไม่ดีครับแล้วดูสุเรศก็ยอมรับว่ามันเป็นความผิดที่เขาเจ็บปวดที่สุดบางทีอาจจะเจ็บปวดมากกว่าสิ่งที่เขาทำไอ้เรื่องอื้อฉาวต่างๆในสนามด้วยซ้ำไปเพราะสุดท้ายแล้วคนที่เป็นครอบครัวเนี่ยแหละครับสำคัญที่สุดซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นมานะครับทุกอย่างมันก็ค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วถ้านับถึงณปัจจุบันนี้ครับเกือบ7ปีแล้วครับที่ซูเรสไม่ได้มีเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นทั้งตัวเขาโซเฟียและลูกอีก3คนครับเดลฟีน่าเบนจามินลอตาโลเรียนรู้ถึงความผิดพลาดเรียนรู้ถึงการสนับสนุนเรียนรู้ถึงการให้กำลังใจและประคับประคองกันเพื่อให้ครอบครัวนั้นเดินหน้าไปในทิศทางที่มันถูกต้องมนุษย์ทุกคนสามารถทำผิดได้ครับเพียงแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญคือคุณก้าวข้ามตรงนั้นได้อย่างไรและถ้าคุณมีคนที่อยู่รอบข้างที่ดีมีครอบครัวที่ดีมันอาจจะทำให้คุณนั้นสามารถก้าวข้ามได้อย่างมีคุณภาพอย่างที่ลุยซูเรสแสดงให้เห็นครับจากจุดเริ่มต้นมาถึงณปัจจุบันครับนอกจากฟุตบอลแล้วก็เป็นความรักเนี่ยแหละครับที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นครับแฟนๆลุยซูเรสนะครับเอลเปสโตเรโรลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะฮะรู้สึกยังไงบ้างคิดถึงเขาบ้างหรือเปล่านะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะติดตามอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับช่องทางของเรานะครับนอกจาก YouTube แล้วก็ยังมี Facebook Twitter Instagram ด้วยครับรวมช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast ครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับ ฝากช่องทางการติดตามเมนสแตนของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter Blogdit เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud Spotify Apple Podcast